ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วับลัสในทีวีจะมาเล่นดิจิมอนเวิลด์โทนต่อครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้ถล่มไดโอดโดเมนไปนะครับวันนี้เราก็จะมาที่สแกนโดเมนกันต่อครับมีทั้งหมด14ชั้นนะครับมาถึงก็เจออะไรครับคูวากามอนฟลายมอนโอ้โหจัดไปก่อนเลยครับนาทีแรกครับไฟแรกไปเลยตอนนี้ผมก็เหลือแค่ไม่กี่ดันเองแต่เดี๋ยวน่าจะมีเกิดมาอีกแหละเหลืออีก2ดันนะที่เราจะต้องไปถล่มเอาพีซูกามอนก่อนดีกว่าจริงๆแล้วเอาเมทัลไทรานอมอนยิงทีเดียวก็ตายโหงแล้วเนี่ยจะไปเพิ่มถึงทำไมก็ไม่ไฟเออร์เบรสเอาไม่ใช่อีกเดสทรอยเออร์ทู250ไม่รอดและไอ้นี่นี่โกงมากๆ Giga Cannon Flymon ครับเป็นดิจิมอนประเภทแมลงครับตายเรียบร้อยทำไมมันต้องมีมงกุฎด้วยมันเหมือนสังยาวเลยสันหลังยาวทีวีนั่นเองฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นที่1นะครับกำลังเดินหาวิ่งหาวาร์ปนะฮะขับรถวิ่งหาวาร์ปนะฮะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่เอาเลยบั๊กนี่เกลียดมากอยู่ไหนวะนี่ไงต้องทำลายครับเดี๋ยวแม่งเป็นภัยต่อลูกหลาน ตีเดิมเลยนี่หว่าไปรันเดินลงเดินลงเดินลงโอ้โหมีไฟฟ้าขวางอยู่พี่ไม้เม้นอะไรวะยังไม่ว่างฮะเดี๋ยวแชร์จบแล้วค่อยไปดูดีกว่าตอนนี้ก็เดินหาวาร์ปให้วุ่นเลยฮะไม่รู้อยู่ไหนต้องระวังบั๊กด้วยนะครับเพราะว่าบั๊กแม่งตรวจหาไม่เจอฮะมีกับดักไฟฟ้าขวางทางอยู่ถึง2ทางข้างล่างนี้มันต้องมีอะไรหรือเปล่าเดินขึ้นไปไม่เจอ โอ้โหเราทำลายไม่ได้ด้วยต้องเดินย้อนนะฮะระวังบั๊กด้วยนะไม่มีก็เซฟไปก่อนถ้าเดินเดินแล้วกดเซฟนี่ระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเดินเดินไปแล้วเจอบั๊กตุ้มโดนใส่แล้วไปกดเซฟงานเข้าเลยนะต้องกดดีๆนะระวังด้วยแล้วยังไงวะเนี่ยคือสรุปต้องลงใช่ไหมสงสัยต้องลงอ่ะท่านผู้ชมจริงด้วยเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมเดินย้อนขึ้นไปแล้วไปทางขวาเนี่ยมันจะทะลุกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งผมว่าทะลุว่ะทะลุจริงด้วยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเลี้ยวทางซ้ายเลี้ยวขวาเอ้ยขึ้นแล้วก็ลงข้างล่างอีกทีนึงมาครับเวฟมิส5ครับระเบิดเรียบร้อยครับไปทางขวาครับมีอะไรอีกไม่มีระวังบั๊กนะไหนๆเลื่อนลงมาสิปึ๊บไม่เจอครับเจอเกรมอนอยู่ตัวเดียวเราควรจะกลับไปนิดนึงถ้ากลับนี่เดินไกลเลยนะสู้ก็สู้มาครับเจอกันหน่อยเฮ้ยแต่เรากดวิ่งได้นี่หว่าลืมไปโอเคกดชิ่งนะกดชิ่งที่อยากสู้เยอะเดี๋ยวมันจะเสียเวลา4นาทีผ่านไปนะตอนนี้เมื่อกี้กินช็อกโกแลตไปแม่งรู้สึกติดคอนะไม่รู้กินน้ำไปแล้วนะเลี้ยวไปทางซ้าย
เดี๋ยวจบโปรเจกต์ Digimon World 2จะมีการรีโปรเจกต์ Digimon World 3นะครับเพราะว่าพาร์ทที่ไอที่ผมเคยเล่นค้างไว้ไอที่ผมเล่นจบไปแล้วไอรอบที่แล้วเนี่ยเป็นแค่อัดเล่นๆเฉยๆไม่ได้ใช้อะไรอ่ะแล้ววาร์ปอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เปล่านี่ไงฮะเจอวาร์ปแล้วครับไม่พ้นนะต้องสู้กับแม่งอีกโอ้เราก็กดออกเหมือนเดิมมันรีบจังเลยนะนี่เพิ่งจะชั้นเท่าไหร่เองนี่เพิ่งจะชั้นโอ้โหชั้น1ก็ปาไป5ทีนะแม่ไอเกมนี้มันนานที่ว่ามันหาวาร์ปนี่แหละมันไม่ได้นานอะไรหรอกตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น2ของสแกนโดเมนนะครับทีนี้เจอซะไวเลยแต่ก็ไม่พ้นเจอมอนอีกว่าทำไมมอนมันยืนตรงวาร์ปแล้วทำไมมันไม่วาร์ปขึ้นไปวะอันนี้เป็นตี้ใหม่ครับกอตมอนฟิจิมอนพีโดมอนช่างหัวแม่งครับตอนนี้ก็อะไรของมันวะเจอวาร์ปง่ายๆกันอย่างนี้ก็บินไปเลยนะครับระวังบั๊กด้วยต้องกด X เพื่อสำรวจนะครับเลื่อนไปทางขวาแมปอย่างนี้อ้าวมันไม่เดินกันเอ้ยมันเดินได้นี่หว่าโอ้ย่านะอย่ามีบั๊กโอเคไปได้ครับทางนี้ทางสะดวกฮะโล่งจริงหรือเปล่าไม่รู้เดินไปเจอบั๊กนี่เงือบเลยนะเงิบเลยอาจารย์นี้ตันครับเดินลงมาดิเดี๋ยวไม่มีฮะมีตัวอะไรดูบาเกมอนครับช่างหัวมันครับไปทางขวาเอ้ยทางซ้ายดูนี่เราเป็นเกมวิ่งหาวาร์ปแล้วเจอวาร์ปแล้วฮะเรียบร้อยฮะไปครับชั้น5ครับรู้สึกว่าจะมีโหกว้างเลยนะครับชั้น5ผมต้องหาวาร์ปเหมือนเดิมนะทีนี้ก็ไม่มีมอนเลยครับแปลกมากเลย2ที่แล้วนะติดกันเลยที่นี่มีเปล่าแต่ไม่ใช่มีนี่มีเต็มเลยไม่เอานะ จะเยอะไปเปล่าถ้ามีเยอะอย่างนั้นก็อย่าเลยนะมีตัวหนึ่งฮะเลโอมอนวีดรามอนการลูลูมอนครับเป็นโอ้โหมีทางไปต่อด้วยเดี๋ยวเราลงไปดูก่อนแล้วกันว่ามันจะอ้อมไปหรือเปล่าเดินวิ่งลงไปมีมันจะอ้อมไปไหนอ้อมขึ้นอ้อมขึ้นจริงด้วยฮะผมว่านะมันน่าจะอยู่ทางซ้ายแน่เลยวาร์ปอะเรามาเดินเล่นหาวาร์ปกันใช่ไหมครับกลับไปทางซ้ายดูก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าดูท่าแล้วน่าจะอยู่ทางซ้ายนะไม่ก็ข้างบนเนี้ยเนี่ยเราขึ้นไปดูก่อนนี่ไงจริงด้วยอยู่ข้างบนนะไม่มีมอนอีกต่างหากสบายเลยชั้นที่6ครับมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับช่างหัวมันนะทำอะไรเราไม่ได้วาร์ปไหมไม่มีมันต้องขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนดูก่อนปิ้วไม่เอานะเดินขึ้นไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆไม่เจอวาร์ปแต่เจอมอนแทนฮะเราลองลงไปข้างล่างดูมันทะลุไปทางนั่นไงกูว่าแล้วทางเดียวกันเลยเดี๋ยวผมลองกลับขึ้นไปก่อนมันขึ้นมาไม่ได้ติดกับดักฮะมันขึ้นมาไม่ได้ฮะมอนเราไปทางซ้ายดูฮะมันวนแน่เลยผมว่าวนไม่วนก็ตันอะเอาไม่ตันเลยครับเจอวาร์ปเจอวาร์ปแล้วฮะนี่ตัวอะไรวะเวดามอนครับวาเดมอน
ันอ่านวาเดมอนหรือเวดามอนวะถ้าเวดามอนมันต้องตัว VE ไม่ใช่หรือนี่มัน VA มันแปลว่าวาเดมอนอย่าตามมาไปทางซ้ายไอ้ทางขวาดูโอเคเดินขึ้นไปอ้าวไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีเดินลงมาดีกว่าอาจจะลงไปเลยนะทีเดียวจุดนี้เดี๋ยวลงไปหากับดักดูสิตรงที่นี่ไงมีวาเดมอนอยู่ด้วยเดี๋ยวลองอ้อมไปดูก่อนจะได้ไม่เสียกับดักฟรีๆมันเปลืองไงมันจำกัดเนี่ยเหลือกี่อันวะอยู่ในนี้นี่โอนของอะไรไม่ได้นะครับต้องไปโอนข้างนอกนะเนี่ยหายไป3ช่องแล้วเราเผื่อไว้ชั้นอื่นด้วยไงเผื่อแบบเจอแม่งเป็นแถวอย่างเงี้ยโอ้โหต้องเสียแล้ววะเพราะมันอ้อมไกลมากอ่ะยอมไป11นาทีผ่านไปนี่เป็นออคโตมอนวาเดมอนกิโซมอนโอ้ตัวแรงๆอย่างนี้เดี๋ยวจัดหน่อยดีกว่าฮะเดี๋ยวจะได้ไม่น่าเบื่อแบบเอาแต่หนีแม่งทั้งเกมหรืออะไรไม่ได้เราต้องสู้บ้างมาจัดกันหน่อยฮะกิกาเดสทอยเยอร์ทูกิโซมอนโดนไปไม่รอดฮะเอาละครับตัวโกงมาละอันนี้ถ้าใครดู Digimon World 1นี่จะจำได้ว่านี่มันเป็นบอสของภาค1ฮะเราจับมาเป็นลูกน้องแม่งเลยไม่ได้จับหรอกแต่เราเอามาฝึกให้มันกลายเป็นร่างเป็นตัวนี้ฮะแล้วก็เอามาใช้สู้แม่งไปเลยเป็นตัวที่โกงมากฮะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมมันถึงได้ยิงรัวๆอย่างนี้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะให้ตัวอื่นยิงได้เปล่าแม่งยิงตลอดเกมเลยเนี่ยถ้าเป็นบอสนี่สบายมากเลยนะเนี่ยยิงแม่งรัวๆเลยปุ้ง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 เป็นตัวที่โกงได้สุดโคตรมากดิจิมอนประเภทโกงขั้นสุดยอดเขาบินแต่ล่างสุดยอดไอ้นี่โกงขั้นสุดยอดนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าเซฟตอนเดินโดนอะไรวะโอ้โหดัมมิ่งด้วยโดนตัวเหี้ยอะไรเมทัลเกรมอนเร็วมากเอาไงดีวะเมทัลเกรมอนนี่ตัวอะไรเกลียดมากเลยไอ้บั๊กเนี่ยไอ้บั๊กรีเทิร์นเนี่ยมันดีดเราดีดดิจิมอนเรากลับเซิร์ฟเวอร์ฮะไหนวะไปไหนแล้วนี่ไงเนี่ยมันดีดตัวนี้ไปเมื่อกี้หืมยอกกูต้องทำลายมึงทำน้อยมันแสบโอ้ยเมื่อกี้ที่มึงบอกให้ผู้ชมไปว่าอย่าเดินไปแล้วก็กดเซฟไปแม่งโดนเองจนได้เลยบ้าเอ้ยอย่านะดีมากนี่ฮะถ้าพื้นแบบนี้เนี่ยคือเดินได้ครับไม่ต้องกลัวแต่เมื่อกี้ผมลืมไงแม่งนี่เง่ามากเลยอ่ะอยากจะเตะตัวเองเลยอ้าวซ้ายตันไอ้ขวาตันอีกซ้ายอ่ะไม่มีอะไรฮะลงนี่เราต้องเซฟตรงนี้ละจดจำไว้ว่าแม่งชั้น8ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นที่9ของสแกนโดเมนนะฮะเราก็เดินหาวาร์ปเหมือนเดิมนะแล้วก็คืนนี้ผมไม่ได้เอาตัวจับมานะพาร์ทนี้ผมไม่ได้จับเลยทำไมมันเดินไกลอย่างวะเดินไกลมากโอ้โห3ตัววิ่งแข่งกันหรือไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบนี่อะไรครับเซฟก่อนเราค่อยเดินนะ
โอเคไม่มีอะไรแม่งวิ่งแข่งกันเลยไงฮะเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันจะมีกับดักหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวตรงนี้แหละกระดึบกระดึบกระดึบวิ่งมาราธอนนั่นไงโดนแล้วบิดบักอ๋อบิดบักไม่เป็นไรฮะช่างหัวมันเดินไปอีกโดนอะไรก็ปล่อยมันแดกตังไว้ฮะตังก็มีเท่าก็จะอะไรอะรีเทิร์นอีกแล้วพ่อมึงตายครับรีเทิร์นบักนี่คือรีเทิร์นบักนะระเบิดแม่งเลยสู้ก็สู้ไปดิรันเอาเวรันได้ไหมโอเคฮะรันได้โอเคไม่มีอะไรฮะเดินต่อได้ผมเสียวแม่งจริงเลยเผื่อแม่งมีอีกเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเจออีกแล้วครับตายซะมึงอ่ะโหแล้วมันจะไกลเพียงไหนเนี่ยอีกทีเดียวเยี่ยมผ่านยังจะเจออีกเหรอโอ้เจอจนได้Run away hey. 17นาทีผ่านไปยังไม่ถึงชั้นบอสเลยนั่นนี่ตัวอะไรอีกวะเอาอีกแล้วเหรอทำไมมันเยอะจังวะเดินดีๆนะนั่นไม่น่าจริงๆตาย run away เดินไปออกไปแล้วครับไอ้บักบ้าบออย่าโดนนี่นะเออแถวนี้ไม่น่ามีอ่ะโอเคกดเซฟไปละเซฟมาอีกโอ้โหนั่นแม่งดักกันอย่างนี้เลยเหรอทำกินม่อนสตาร์ม่อนเจโมจามอนเดี๋ยวเดินไปก็โดนอีกฮะเดี๋ยวดู ไม่รู้มันจะดักทำหอยอะไรเยอะแยะมันจะมีไม่ได้วาร์ปเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำลายกับดักก่อนอื้อหือไม่มีด้วยโอเคฮะตอนนี้เดินดีๆนะโอ๊ยไม่มีบั๊กครับรอดไปเจอวาร์ปแล้วนี่คือสวรรค์ของเราเดี๋ยวแล้วมีอยู่ทางเดียวมาทางนี้ได้ทางเดียวด้วยไม่เสียแรงที่เดี๋ยวไม่มีครับโอเคครับไปที่ชั้น11เลยฮะมีวาร์ปตรงนี้ด้วยรอดไปตายคุณผู้ชมอย่ามึนหัวนะแม่งเกมนี้มันชอบหมุนอะไรของมันบ้าบอเกมนี้นี่น่าไม่น่าต่ำกว่า20พาร์ทแน่เลยอ่ะแล้วไปทางไหนวะเนี่ยชั้น12จะมีหีบสมบัติมากมายซึ่งถ้าไม่เปิดแม่งก็ขวางทางอีกโอ้นั่นต้องเซฟไว้ HP Diverนั่นโดนอีกแล้วอีกเวนึงเซ
เซฟดูเซฟด้วยนะครับตอนก่อนเปิดเนี่ยเพราะว่าบางทีมันจะบึ้มใส่เรานะระวังด้วยทางนี้ไปไหนทางนี้ไปไหนทางนี้ไปไหนไปวาร์ปหรือเปล่านี่ไงวาร์ปไปครับพื้นที่สีดำระวังบั๊กด้วยโอเคฮะไม่มีครับไปทางนี้ดีกว่าโชคดีฮะเจอวาร์ปพอดีเลยอะไรเมกาคาบุเทเลมอนเมทัลเทเลโดมอนแอโรวีดรามอนเฮ้ยไหนบัตอ๋อไม่ใช่มัตเมทัลครับเมไอนี่มาสเตอร์เทเลโดมอนเรียบร้อยชั้นที่14ครับชั้นบอสแล้วฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ถึงชั้นบอสของสแกนโดเมนนะครับดันเจียนนี้ก็ถึงไวไปเปล่าวะช่างไม่รู้เหมือนกันว่าจะนั่นไงโอ้จะกดโหลดก็ช่างหัวมันละไม่เราไม่บัตเทิลเราจะบัตเทิลกับบอส21นาทีผ่านไปถึงชั้นบอสแล้วแต่ยังหาบอสไม่เจอเราก็ได้มาทางซ้ายครับของด่านนี้ไอชั้นนี้พูดผิดจะพบกับอะไรไหมถ้าผิดทางก็เดินไกลกันวายวอดอ่ะเจออีกแล้วrun away ตายครับไหนไปทางไหนดีลงแล้วกันเฮ้ยโอ้โหไม่ดีว่ะไปข้างบนดีกว่าโอเคฮะไม่มีอะไรครับนี่เจอบอสแล้วครับนี่ฮะถ้าพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นบอสนี่มาแล้วโหรถแม่งใหญ่จังวะบัตไนท์คอมมานเดอร์มามันก็มาเถียงกันมึงจะเอาเหรอจะเอาเปล่ามาบัตเทิลมีกิบิมอนพัมกินมอนวูดมอนผมว่าเอาตัวไหนมันก็ตายอยู่ดีเพราะว่าเล็งไปที่วูดมอนแล้วกันไฟเบสกิกาเดสซอยเยอร์ทูเอาพัมกินมอนดีกว่าดูท่าทางแล้วน่าจะมีพลังที่ร้ายกาจกว่า202เป็นไงแล้วตายไหมยังยืนไหวครับพัมกินมอนแล้วครับเมกาชินดามอนพูดผิดกีกาแคนนอนนับยิงตัวเดิมครับยังยืนไหวครับโอ้โหยืนไหวก็ยืนดีเดียวกูยิงตลอดอ่ะยิงไปอีก2แล้วเดี๋ยวผมลองนับดีกว่า3อันที่3ครับตายไหมตายอันที่4ยังยืนไหวอันที่5ครั้งที่5ไปแล้วไม่รอดครั้งที่6ครั้งที่7โอ้โหมันยิงกี่รอบวะเนี่ยเมื่อกี้8นี่9ละกีแก้แคนนอนกล้าไปแล้วโหแม่งยิงเกือบ10ครั้งอ่ะโกงมากเลย
ถ้ามีตัวเดียวนี่ก็เหลือเฟือแล้วนะตัวอื่นไม่ต้องทำอะไรยิงแม่งอย่างเดียวตุ้ม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 โอเคเรากำจัดบลัดไนท์ไปเรียบร้อยแล้วครับเรายึดดันเจี้ยนนี้คืนได้ละแล้วมันมีการ์ดแค่ตัวเดียวอย่างเหรอไม่เข้าใจจริงๆแล้วเขาโอเคโอเคโอเคก็เป็นว่าขอลาท่านผู้ชมไปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับพาร์ทนี้จุดแค่นี้ไว้ก่อนนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ